วันนี้มาถึงพระเอกของเราครับ Olight PL3 Valkyrie นะครับถ้าอ่านเป็นภาษาต่างดาวก็ Olight PL3 Valkyrie ครับรุ่นนี้ส่องสว่างได้สูงสุดถึง 1,300 ลูเมนนะครับส่องสว่างไกลสุด225เมตรนะครับโอ้โหไกลสุดๆอันนี้คือกล่องของเขานะครับเรามาดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าครับพอแกะกล่องออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ตัวไฟฉายนะครับวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านใต้ของกล่องก็จะมีตัวปรับรางพิกาตินี่นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมีรีดมีด้วยนะอันนี้คือวิธีอันล็อกแล้วก็ล็อกนะครับโดยใช้ประแจที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบใช้ถ่าน2ก้อนนะครับมาดูที่ตัวไฟฉายกันก่อนเลยดีกว่านะครับไฟฉายด้านซ้ายนะครับเขียนไว้ว่าอันล็อกกับล็อกนะครับคือถ้าจะเราจะล็อกเนี่ยเราสวมไปกับปืนเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะล็อกก็ใช้ประแจหมุนบิดขวานะครับถ้าอยากจะคลายล็อกก็หมุนบิดซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับมีตัวหนังสือ Olight ตัวโตๆนะครับด้านบนมีขนาดปรับได้ด้วยนะครับปรับขนาดรางได้3ระดับนะครับด้านขวานะครับเขียนไว้ว่า PL3 Valkyrie นะครับด้านหน้าของโคมโอ้โหแบบดูนี่รู้เลยว่าสว่างแน่ๆนะครับด้านใต้นะครับก็มีเขียนบอกด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาจะเปิดก็กดไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดนะครับบีบเปิดแบบนี้นะครับจะมีแผ่นชิลไว้รองเอาออกก่อนนะจากนั้นก็ปิดนะครับเวลาบีบปิดก็ยกตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็บีบแล้วก็ค่อยบีบลงแบบนี้นะครับเท่านี้ก็พร้อมใช้งานครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับประกอบไปเลยดีกว่านะครับลองกับปืนฟูลไซส์นะครับกล็อก21นะครับแบบนี้นะครับพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ประแจที่เขาแถมมานะครับหมุนบิดนะครับพอแน่นดีแล้วก็มาดูกันโอ้โหดูใหญ่นะครับใช้ฐาน CR123A นะครับ2ก้อนนะครับแถมมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับดูมิติด้านซ้ายนะครับดูมิติด้านขวานะครับไฟฉายรุ่นนี้น่าจะเหมาะกับปืนที่เป็นฟูลไซส์มากกว่านะครับเพราะว่าดูขนาดของลำกล้องกับดูขนาดความยืนของไฟฉายแล้วนะครับน่าจะใช้กับปืนฟูลไซส์น่าจะเหมาะสมกว่านะครับมาลองกันนะครับคลิกซ้ายเปิดนะครับคลิกอีกทีปิดนะครับคลิกแช่เปิดยกนิ้วปิดนะแบบนี้นะครับคลิกเปิดนะดับเบิลคลิกสว่างมากโอ้โหสว่างจริงแต่บนคลิกสว่างน้อยครับบีบสองข้างพร้อมกันนะครับเป็นการชาร์จนะครับเป็นแฟลชแบบนี้นะครับโอ้โหตานี่พร่าไปหมดสว่างดีจริงๆครับกดปิดครับแบบนี้ครับใช้งานง่ายๆครับสำหรับ PL3 นะ PL3 Valkyrie นะครับดูสมส่วนดีครับไปลองใช้กับปืนรุ่นอื่นดูบ้างนะครับลองดูกับกล็อก17ดูบ้างนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เหรียญ10เหรียญบาทก็ได้นะครับในการหมุนนะครับมาดูกับกล็อก10โอ้โหดูแล้วสมส่วนกันดีนะครับระหว่างปืนฟูลไซส์กล็อก17นะโอ้โหดูแล้วแบบเข้ากันเนาะมาลองใส่ปืนคอมแพคกันดูเนาะเผื่อพี่ๆบางท่านอยากจะเอาลองเอาไปใส่ในปืนคอมแพคดูบ้างนะครับถ้าใส่กับกล็อก19มันจะยื่นมากไปนิดนึงนะยื่นมากแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ถ้าท่านต้องการกล็อก19แต่ต้องการความสว่างเยอะๆนะครับสว่างในระดับที่ชาร์จได้นะครับแบบโอ้จ้าตาแบบนี้นะครับกับปืนขวัญใจข้าราชการนะครับซิกซาวเออร์ P320 ครับก็จะดูยืนๆไปนิดนึงเนาะสรุปน่าจะเหมาะกับปืนฟูลไซส์มากกว่านะครับแบบนี้นะครับใส่กับปืนฟูลไซส์ที่เป็นกล็อก17นะครับน่าจะดูเหมาะสมนะครับผมชอบอีกอย่างนึงนะครับสำหรับการติดไฟฉายลักษณะแบบนี้ก็คือในเรื่องของการถ่วงน้ำหนักหน้าลำกล้องนะครับทำให้เวลาเรายิงแรงสะบัดมันจะน้อยลงนะครับเหมือนมีตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับอยู่ด้านใต้นะครับคอยที่จะซับแรงดีคอยนะครับในเวลายิงก็จะช่วยเสริมเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับ
มาถึงโปรโมชั่นเดือนมีนาคมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21มีนาคม2566นะครับเวลา 20.00 นถึงวันที่25มีนาคม2566เวลา 10.00 นนะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่สามารถรับ i3e EOS Black ฟรี1ชิ้นนะครับในตะกร้าอัตโนมัติแถมให้นะครับแถมให้1ชิ้นนะครับตัวไฟฉายนะครับตัวไฟฉายรุ่นนี้นะครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับเครื่องเดี่ยวนะครับในราคา 2,720 บาทลด 30% เหลือ 1,904 บาทนะครับรวมส่งนะครับราคานี้นะครับก็ต้องลองติดต่อบริษัทโอไลท์เขาดูนะครับเข้าไปใช้โค้ดส่วนลดของร้านเราได้ด้วยนะครับในผิดพันธุ์ที่ไม่ได้ทำโปรโมชั่นนะครับท่านใดจะซื้อรุ่นอื่นหรือรุ่นใดๆนะครับก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดของทางร้านเราได้นะครับจาก 2,720 บาทเหลือ 1,904 บาทไม่ถึง 2,000 นะได้ไฟฉายดีมากสว่างสว่างสว่างนะวันนี้ขอขอบคุณบริษัทโอไลท์ครับส่งมาให้เรารีวิวเป็นประจำนะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับจากไฟฉายดีๆจากโอไลท์นะครับวันนี้สวัสดีครับ